คุณราวิวันนะครับคุณราวิวันบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอนะครับแมวขนร่วงและพันกันเป็นเพราะอะไรครับเปอร์เซียค่ะก็คือคุณราวิวันถามมาว่าต้องแมวขนร่วงนะครับแล้วก็ขนมันพันกันมันเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวหมอจะแยกออกเป็น2ประเด็นให้ฟังนะครับประเด็นแรกก็คือน้องแมวขนร่วงนะครับประเด็นที่2ก็คือขนพันกันนะครับเอาประเด็นแรกก่อนที่มันง่ายๆก็คือขนพันกันเป็นเพราะอะไรนะครับน้องแมวเปอร์เซียนี่เป็นน้องแมวพันขนยาวนะครับเป็นน้องแมวพันขนยาวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูแลนะครับเบื้องต้นเลยก็คือการแปลงขนนะครับถ้าเราไม่แปลงขนเนี่ยน้องแมวขนมันยาวนะฮะแล้วน้องชอบเลียตัวเองเนื่องจากว่าเป็นการกรูมมิ่งตัวเองนะครับพอเลียตัวเองเนี่ยก็จะทำให้ขนมันสามารถที่จะพันกันได้นะครับเพราะเราไม่ได้แปลงเราไม่ได้หวีนะครับขนก็จะพันกันเป็นสังกะตังเลยนะครับบางตัวเนี่ยข้างบนเนี่ยดูเหมือนไม่พันกันนะพอจับไปเนี่ยโอ้โหเหมือนเสืออะไรที่มันปกคลุมอยู่บนผิวแมวนะครับเวลาตัดขนออกมาเนี่ยเหมือนหนังแกะเลยนะฮะเป็นขนเนี่ยพันกันเป็นแผ่นเลยนะครับอันที่2เรื่องของหมาแมวขนร่วงนะครับเดี๋ยวไปดูตรงนี้ฮะว่าหมาแมวขนร่วงนี่เกิดจากอะไรนะครับอันนี้เข้าทางหมอเลยทำสไลด์มารอแล้วนะครับหมาแมวขนร่วงเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับมันจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่ทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของอาหารอย่างที่2ก็คือเรื่องของการแปรงขนนะครับอันที่3ก็คือในเรื่องของวิธีการอาบน้ำและอันสุดท้ายก็คือน้องอาจจะเป็นโรคผิวหนังนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องแรกเลยเรื่องของอาหารนะครับอาหารที่ให้กินต้องมีโปรตีนที่เหมาะสมนะฮะแล้วก็ต้องมีคุณค่าสารอาหารที่เหมาะสมโปรตีนที่เหมาะสมคืออะไรนะครับน้องแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่แตกต่างจากน้องหมามากๆเลยนะครับเพราะว่าน้องแมวเป็นสัตว์ที่กินเนื้อเรียกว่ามันเป็นสัตว์ที่กินเนื้อแบบจริงๆจังๆเขาเรียกว่าเป็นเรียลคาร์นิวอร์นะครับก็คือน้องแมวจะกินผักยากมากนะครับเขาต้องการโปรตีนสูงกว่าน้องหมานะครับเขาเป็นความเป็นนักล่าเป็นผู้ล่านะครับเพราะฉะนั้นโปรตีนอย่างหนึ่งที่น้องแมวต้องการแล้วก็สังเคราะห์เองไม่ได้นะฮะก็คือทารีนนะครับหรือว่าทอรีนเนี่ยซึ่งจะต้องได้รับจากข้างนอกนะฮะปกติแล้วก็จะต้องได้รับจากพวกปลาทะเลน้ำลึกนะฮะนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้สมัยก่อนทำไมเราถึงเลี้ยงแมวด้วยปลาทูนะเพราะว่าอาจจะเลี้ยงด้วยปลาทูแล้วมันรู้สึกว่ามันโตดีหรืออะไรเพราะว่าปลาทูก็อาจจะมีสารตัวนี้นะครับแต่ว่าปลาทูอย่างเดียวก็อาจจะเป็นอาหารที่ไม่เหมาะสมนะครับเพื่อนก็จะเติมมาในอาหารแมวนะครับแมวที่กินอาหารเม็ดแมวที่กินอาหารเปียกเนี่ยก็จะได้รับสารอาหารที่ค่อนข้างครบนะครับรวมทั้งโปรตีนที่เหมาะสมด้วยแมวที่กินข้าวนะครับคุกปลาทูแมวที่กินข้าวคุกปลากระป๋องพวกนี้จะได้สารอาหารที่ไม่ครบนะครับข้าวก็ได้แค่คาร์โบไฮเดรตแล้วก็ได้โปรตีนนิดหน่อยนะครับโดยเฉพาะอาหารกระป๋องต้องเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าวิตามินมันจะไม่ค่อยดีละนะครับโดยเฉพาะวิตามินที่ถูกทำร้ายด้วยความร้อนนะครับก็จะออกไปหมดละพวกวิตามิน B เนี่ยแทบจะไม่เหลือละนะครับในพวกอาหารที่เป็นอาหารกระป๋องนะครับเพราะฉะนั้นแมวที่กินอาหารกระป๋องมากๆก็กินปลากระป๋องมากๆก็อาจจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้าเป็นอาหารกระป๋องไม่เป็นไรนะเพราะว่าเขาจะเติมมาเผื่อๆเหลือนะครับเพื่อนกลับไปดูตรงนี้ก่อนนะฮะว่าอาหารเป็นยังไงเรื่องขนร่วงนะครับอันที่2เป็นขนเก่าหรือเปล่านะครับในแมวเปอร์เซียเราต้องแปรงขนทุกวันถ้าคุณแม่ไม่ได้แปรงขนเนี่ยนอกจากจะพันกันเป็นสังกะตังแล้วมันก็จะร่วงนะครับแล้วแมวก็จะเลียเข้าไปแมวก็จะเลียขนตัวเองเข้าไปแล้วก็ไปเกิดภาวะก้อนขนในทางเดินอาหารเช่นกระเพาะลำไส้นะครับหรือว่าแฮร์บอลก็จะเกิดอาการอาเจียนนะครับหรือว่าถ่ายออกมาเนี่ยมีก้อนขนด้วยแล้วก็มีความรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวไปกินหญ้าไปอะไรพวกนี้นะครับในน้องแมวที่เลียขนตัวเองอาจจะต้องให้กินเจลนะครับที่เข้าไปช่วยทำให้การขับก้อนขนออกมากับอุจจาระเนี่ยมันง่ายขึ้นเจลพวกนี้มันก็จะผสมพวกปิโตรเลียมนะฮะเป็นพวกน้ำมันเป็นพวกอะไรพวกนี้ทำให้อุจจาระมันนิ่มนะครับต้องแปรงขนทุกวันนะฮะขนเก่าเนี่ยมันอาจจะร่วงให้เราเห็นเรารู้สึกว่าน้องแมวขนร่วงนะครับแล้วก็แมวเปอร์เซียเนี่ยถ้าเลี้ยงในห้องแอร์นะครับแอร์เย็นๆขนจะยาวนะครับในน้องหมาก็เหมือนกันเช่นหมาพันธุ์ไซบีเรียนหรือว่าพันธุ์ปอมเมอเรเนียนแต่ถ้าเลี้ยงในห้องธรรมดาอากาศร้อนๆเนี่ยแมวพวกนี้มันจะสลัดขนนะครับขนจะสั้นลงปอมก็เหมือนกันถ้าอยากเลี้ยงปอมขนสั้นๆก็เลี้ยงในห้องร้อนๆนะครับพวกนี้ขนมันจะยาวๆมันจะหายหมดเลยมันจะเหลือแต่ขนสั้นๆนะครับอันที่3นะครับอาบน้ำยังไงฮะแมวปกติแมวไม่ค่อยอาบน้ำบ่อยนะครับจริงๆเขาบอกว่า3อาทิตย์ครั้งยังได้เลยนะครับเดือนนึงครั้งนึงก็ยังได้
แมวเป็นสัตว์ที่รักสะอาดนะครับเนื่องจากความเป็นนักล่าไม่ต้องการให้มีกลิ่นอะไรมาติดตัวก็เลยต้องมีเหยื่อทำความสะอาดตัวเองนะครับซึ่งการ grooming ตัวเองจะไม่ค่อยพบในน้องหมานะครับหมาก็จะเลียบ้างแต่ว่าไม่ได้เลียแบบโหเอาจริงเอาจังนะไปดูลิ้นแมวนะลิ้นแมวสากมากเวลามันเลียมันจะติดขนเข้าไปนะฮะอันนี้ก็เวลาอาบน้ำนะครับใช้แชมพูแมวนะฮะหรือว่าใช้แชมพูอ่อนใสเทลงบนภาชนะก่อนห้ามเทลงบนตัวนะครับฟอกฟองน้ำแล้วก็ไปชุบแล้วก็ไปขัดตามตัวแมวนะครับทิ้งไว้15นาทีล้างน้ำออกทำซ้ำครั้งหนึ่งแล้วก็ล้างให้สะอาดเสร็จแล้วต้องไดขนให้แห้งทีนี้ในแมวเปอร์เซียเนี่ยการไดขนมันก็จะค่อนข้างยากนะครับเนื่องจากว่าแมวที่ไม่เคยอาบน้ำเนี่ยอาบน้ำยากนะครับกัดนะฮะขู่ตะกุยกลัวนะครับรวมทั้งไม่ให้ความร่วมมือในการอาบน้ำแล้วการแปรงขนก็ยากแล้วก็บางตัวก็กลัวไดนะครับโอ้มันยากมากเลยแล้วถ้าอาบน้ำไม่ไดด้วยนะครับขนจะพันกันเป็นสังกะตังเลยบางคนไปอาบน้ำเปียกๆเฉยๆแล้วก็ปล่อยเลยขนพันกันนะฮะขนมันพันกันจากความชื้นนี่แหละนะครับถ้าแห้งๆไม่พันนะครับหรืออาจจะต้องลองใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าไปชโลมนะครับทำให้ลดการเกิดขนมันพันกันเป็นสังกะตังนะครับก็คือมันจะมีน้ำมันนะครับมันจะไม่แห้งมันก็จะไม่มันก็จะไม่มันแบบมีความมันอ่ะมันก็จะไม่พันกันนะครับอันนี้ก็ลองไปดูแล้วสุดท้ายนะครับแมวขนร่วงต้องไปดูว่าเป็นโรคผิวหนังหรือเปล่ามีอาการคันนะครับมีสะเก็ดผิวหนังแดงมีผื่นมีตุ่มขึ้นร่วมด้วยไหมนะครับถ้ามีด้วยพวกนี้ก็คืออาจจะเป็นโรคผิวหนังหรือว่าร่วงเป็นหย่อมๆนะครับแต่ถ้าร่วงเป็นลักษณะวงกลมนะครับวงกลมที่เราเรียกว่าริงเนี่ยนะฮะวงกลมแล้วก็ตรงกลางไม่มีขนเลยนะรอบๆขอบนูนนิดนึงเป็นสีแดงๆนะครับมักจะพบในลูกแมวเปอร์เซียพวกนี้คือเชื้อรานะอย่างที่หมอบอกว่าจะเป็นไมโครสปอรุมเคนิสก็ได้ซึ่งเจอบ่อยๆและที่สำคัญเชื้อราตรงนี้ติดคนนะครับก็ทำให้คนเป็นกลากนั่นเองนะครับซึ่งคนก็ติดแมวได้นะคนที่เป็นกลากก็ติดแมวแมวก็ติดคนคนก็ติดแมวแมวก็ติดหมาหมาก็ติดคนนะครับมันเป็นโรคสัตว์ติดคนที่พันกันไปพันกันมานะครับแล้วก็คนก็ติดต่อมาสู่สัตว์เลี้ยงได้เพราะฉะนั้นต้องดูด้วยครับว่าเป็นโรคพวกนี้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนอาหารแล้วอาบน้ำดีแล้วโดยขนดีแล้วยังไม่หายไปพบคุณหมอนิดนึงโรคผิวหนังเนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงว่าถ้าเจอเร็วๆนะครับแล้วไปหาหมอเร็วๆจะรักษาง่ายถ้าเจอช้าพาไปช้าเนี่ยรอยโรคมันจะเปลี่ยนนะครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มันจะรักษายากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้น่าจะเคลียร์นะครับน่าจะเคลียร์เนาะนี่เฉพาะเรื่องเชื้อรานะครับเนี่ยไม่ใช่เรื่องแมวมีขนร่วงและขนพันกันนะครับเนี่ย